สวัสดีครับพบกับผม Travel by Peak ใน Channel YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดซับนิมิตนะฮะก็อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนสตรีวิทยา2นะฮะตรงนี้ก็มีร้านกะเพรานะฮะชื่อว่าร้านกะเพราปักซอยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบๆจะ6โมงแล้วนะฮะเด็กๆก็เพิ่งเลิกเรียนกันนะฮะบางคนก็ไปเรียนพิเศษต่อนะครับตรงนี้ก็มีของขายเยอะแยะมากเลยนะฮะก็มีพวกลูกชิ้นปิ้งหมูปิ้งนะครับเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนนะฮะเมนูของทางร้านเขาก็มีหลากหลายนะฮะอันนี้ก็เป็นเมนูกับข้าวนะฮะก็มีกับข้าวที่เป็นกะเพราด้วยนะฮะกะเพราหมูกะเพราไก่กะเพรากุ้งนะครับมีพริกเผานะฮะหมูไก่กุ้งเช่นกันนะครับเมนูพริกเผาก็มีนะฮะเมนูซุกี้ข้าวต้มนะครับข้าวผัดนะฮะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับสำหรับเมนูเด่นๆนะฮะของร้านนี้ก็มีกะเพราหมูไก่นะฮะกะเพราหมูกรอบกะเพรากุ้งปลาหมึกทะเลนะฮะไซส์เขาก็มีตั้งแต่เล็กกลางใหญ่นะฮะก็ถ้าเป็นไซส์กลางกับไซส์ใหญ่ก็กินได้หลายคนเลยนะครับราคาก็สตาร์ทที่55บาทนะฮะสำหรับร้านนี้นะครับถ้าเป็นไซส์เล็กนะฮะครับผมก็สั่งกะเพราหมูสับไข่ดาวนะฮะราคา65บาทนะฮะถ้าเป็นกะเพราหมูธรรมดานะฮะกะเพราหมูสับนะฮะราคาก็อยู่ที่55บาทนะฮะแต่ว่าผมสั่งพิเศษไข่ดาวก็เพิ่มอีก10บาทนะฮะเป็น65นะครับร้านนี้ก็มีข้อดีอยู่อย่างคือเขาเสิร์ฟพร้อมกับน้ำซุปเลยนะฮะทุกคนครับก็ทานหมดแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะฮะกะเพราก็เผ็ดแซ่บดีนะฮะแล้วก็ไข่ดาวของเขาเนี่ยนะฮะก็ทอดกับน้ำมันหมูนะฮะเพราะว่าผมก็รู้สึกว่ามีกลิ่นของกากหมูอยู่นะครับแถวนี้ก็มีของกินหลากหลายเลยนะฮะตอนเย็นนะฮะก็มีร้านกะเพราปักซอยนะฮะข้างในตลาดก็มีอีกนะฮะมีพวกผัดไทยหอยทอดนะฮะมีอาหารเหนือนะครับแล้วก็มีกับข้าวนะฮะกับข้าวที่ขายตอนเย็นนะฮะสามารถซื้อกลับบ้านหรือว่าจะทานนี่ก็ได้นะครับอยู่ใกล้โรงเรียนสตรีวิทยา2ด้วยนะฮะก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Peak นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ